ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติกราบขออภัยประชาชนจัดหาวัคซีนล่าช้าเตรียมร่วมโครงการโควิดแล้วการดำเนินงานของภาครัฐที่มีระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นที่มาของความรับรู้ว่าการจัดหาวัคซีนอาจจะไม่ทันตามจำนวนที่คิดว่าควรจะเป็นไปได้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องข้อจำกัดที่มีแต่ก็ต้องขอกราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติแม้ว่าจะได้พยายามแบบเต็มที่แล้วแต่ก็ยังจัดหาวัคซีนได้ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ